ญานาคฉันพ่อเป็นลูกกับเทวดาครบรถยังเกิดออกเป็นไข่ห่อด้วยสบายแล้วไปไม่นานแล้วทางครบมาเจอไข่ก็หวังจะกินให้หมดสิ้นกัดไปเจอพิษพญานาคที่ล้อมไข่ไว้จนดับดิ้นเด็กสาวลืมตาดูโลกเห็นซากทางครบนอนตายในใจคิดว่าเป็นแม่เอาซากทางครบมาบังกายชีวิตเธอมีเพื่อนมากมายแต่ว่าตายตายตายทำไมมันสกปรกหน้าตาเธอก็สะสวยดีแต่ทำไมอับปรีแฝงร่างอยู่ในคางคกเพื่อนเธอดูแลเธออย่างดีมีทั้งเต่าล้านปีมีทั้งงูมีทั้งนกพูดไปก็ตลกตลกอ่ะเฮ้ยนั่นที่จบ